มาแนะนำทุนอาเซียนให้กับนักเรียนไทยนะคะว่ามีประเทศไหนบ้างและมีทุนอะไรบ้างค่ะอันที่หนึ่งนะคะแน่นอนก็คือประเทศจีนนะคะประเทศจีนก็มีทุนให้กับนักเรียนอาเซียนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นทุนรัฐบาลจีนทุนมณฑลทุนเมืองทุนมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะมาดูประเทศที่2กันนะคะก็คือประเทศออสเตรเลียค่ะประเทศออสเตรเลียนะคะมี2มหาวิทยาลัยที่พี่หาเจอนะคะก็คือ University of Tasmania นะคะก็จะมีทุนให้กับนักเรียนต่างชาตินะคะที่มาจากประเทศอาเซียนได้ลดค่าเทอม 15% ค่ะมหาวิทยาลัยที่2ของออสเตรเลียนะคะก็คือ The University of Newcastle นะคะอันนี้ก็คือให้ 50,000 นะคะดอลลาร์นะคะของเขานะคะซึ่งอันนี้ก็คือจะให้นักเรียนที่เรียนเก่งนะคะอันนี้ไม่ต้องสมัครค่ะคือถ้าสมมติเราเรียนเก่งเขาก็จะให้เราทันทีค่ะประเทศที่2นะคะก็คือสิงคโปร์ค่ะอันแรกนะคะคือ The National University of Singapore นะคะเขามี ASEAN Undergraduate Scholarship ให้นักเรียนนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็คือให้เยอะเลยค่ะมีให้ค่าเทอมมีให้ค่าครองชีพนะคะแล้วก็มีให้ค่าซื้อคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มีให้ค่าที่พักด้วยค่ะแต่อันนี้ก็คือให้นักเรียนที่เรียนเก่งๆนะคะมหาลัยต่อมานะคะก็คือมหาวิทยาลัย Singapore Management University นะคะอันนี้ก็จะมีให้ค่าเทอมแล้วก็มีให้ค่าครองชีพค่ะต่อมานะคะก็คือ PSB Academy นะคะอันนี้ให้แต่นักเรียนระดับปริญญาตรีนะคะเขามีเขียนเลยค่ะว่าถ้าสมมติว่ามีเกรดนะคะ 3.00 หรือว่า A Level Average นะคะมี B ค่ะแต่ว่าก็คือว่าก็จะมีแบบพวกเกณฑ์ที่ต้องแบบรักษาทุนค่อนข้างที่จะยากอยู่นะคะก็คือนันยางเทคโนโลยีคอลยูนิเวอร์ซิตี้นะคะแล้วก็เรื่อยๆเลยนะคะก็มีญี่ปุ่นนิวซีแลนด์แล้วก็แคนาดานะคะญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นเอเชียยูนิเวอร์ซิตี้นะคะนิวซีแลนด์ก็จะเป็น University of Auckland นะคะแคนาดาก็จะเป็น University de Montreal นะคะถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้อย่าลืมกดไลค์แชร์ follow แล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย